วันนี้มาเดินแบบไม่ได้เจอทีมเดินแบบเป็นหลายปีมากเลยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกดีค่ะวันนี้ทรงเพชรทั้งตัวรวมเท่าไหร่คะย่ามงกุฎ120ล้านค่ะแต่ว่าอันอื่นยังไม่รวมแต่หนูไม่แน่ใจค่ะอันนี้ตอนเดินไปเกรงๆหรือว่าแรงไหมนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เดินแบบเรามีเครื่องเพชรที่มูลค่าสูงมากๆค่ะจะมีบอดี้การ์ดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหล่นหนูเชื่อค่ะว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็หยิบให้ชัวร์ไม่เห็นทำงานทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะมาแอบเกรงใจพี่ๆเจอหนูทุกวันเลยไม่ได้พักแต่ว่าถือว่าได้พักมาแล้วค่ะก่อนปีใหม่ก็เลยลุยงานค่ะตอนนี้ถ้าถ่ายละครมันก็7วันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยรีบเก็บเกี่ยวค่ะใช่เพราะว่าถ้าเปิดอีกกล้องอีกเรื่องนึงก็7วันแล้วแล้วจากนี้เว้นมันจะมีเข้ามาแบบเยอะต่อเรื่องในระยะอะไรนะคะจะมีเยอะต่อเนื่องต่อไปนี้จะเป็นอีเวนต์พวกโฆษณาค่ะเพราะว่าจะเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วเสียดายเงินไหมคะต้องแบบเข้ากองละครยาวแล้วอีเวนต์หายไปอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องรีบเก็บไว้ตอนนี้ค่ะจริงๆแอบงบเหมือนกันครับคือปีที่แล้วหนูไม่ได้รับเลยค่ะรับบ้างแต่ว่าน้อยมีแต่อีเวนท์ที่เป็นโฆษณาค่ะแล้วปีที่แล้วเที่ยวเยอะด้วยค่ะก็เลยต้องรับหน่อยก็ดีตอนนี้อัดแน่นขนาดไหนคะถ้าทั้งงานนะคะจริงๆมันก็7วันเลยค่ะแต่ว่าอีเวนท์หลังจากงานนี้ก็จะมีแต่อีเวนท์โฆษณาแต่ว่ายังจะอัดได้เจอหน้าเจอตากันอยู่บ้างค่ะจะแน่นอนค่ะปีนี้มีเพิ่มบ้างค่ะแล้วก็แต่ละตัวก็ต่อเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีแบบว่าอะไรที่เปลี่ยนในแต่ละตัวเยอะเหมือนกันหลักเปลี่ยนแค่ตัวละคะเพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มค่ะปีนี้เหมือนปีที่แล้วเลยไม่มีการอัพหรืออะไรยังไงไหมคะโตขึ้นไม่อัพความสามารถเยอะขึ้นด้วยไม่อัพค่ะไม่อัพค่ะเดี๋ยวไม่มีใครจ้างเพิ่มมากี่ตัวครับย่าจากต่างจากปีที่แล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างค่ะแต่ว่ากี่ตัวเดี๋ยวจะได้ดูกันเร็วๆนี้ค่ะคุณมีคนวิจารณ์เรื่องของการตอบคำถามตอนเวลาผ่านสื่อว่าทำไมพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยหนูพูดไม่ชัดหรอคะมันยังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากค่ะคือก่อนตอบบางครั้งก็ยังต้องแปลในหัวค่ะใช่ยังปรับตัวไม่ได้เลยด้วยค่ะแล้วก็เอาจริงๆนะคะถ้าถามหนูอ่ะหนูพูดชัดตลอดค่ะในความคิดหนูพูดชัดตลอดแต่ว่าก็เข้าใจค่ะว่าบางทีทุกคนจะบอกว่าจังหวะมันจะไม่ต่อเนื่องเหมือนคนไทยพยายามอยู่ค่ะมีน้อยแบบไม่ต้องมีครับทักเรื่อยๆค่ะก็เป็นหนึ่งอย่างที่ตัวหนูเองก็พยายามพัฒนาอยู่ค่ะแต่มันก็ยากอ่ะเพราะว่าบางทีหนูฟังแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนชัดตรงไหนไม่ชัดบ้างใช่ค่ะในละครมาเป็นสคริปต์แล้วค่ะหนูไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่อันนี้คือต้องแปลด้วยเนี่ยแต่ละคำเราเข้าใจความหมายมากขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ส่วนมากปัญหาที่มีใหญ่สุดคือกับงองูกับนอหนูอะไรเงี้ยค่ะมันจะพูดแบบคืนพอพยายามปรับตัวยังไงบ้างหรือคะเสริมทักษะในเรื่องนี้ตอนที่อยู่บ้านพูดแต่ภาษาไทยค่ะเจอเพื่อนก็พูดแต่ภาษาไทยมีค่ะแต่ว่าที่กองละครก็จะมีแบบว่าพี่คนนี้ที่คอยบอกว่าอันนี้ไม่ชัดนะอันนี้ชัดอะไรใครอยากทำมันเป็นกระแสไว้ที่เราแอบดันเองไหมว่าไหนกดก็จริงๆคือกดดันเพราะว่าหนูอยากพูดให้คนเข้าใจได้ค่ะก็กดดันนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นหนูว่าหนูก็พูดชัดขึ้นหรือเปล่าเป็นบางครั้งค่ะต้องพยายามอยู่ค่ะที่บ้านคุณพ่อยังพูดภาษาอังกฤษไงคะก็ยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเต็มที่เดี๋ยวคุณพ่องอนฟังไม่รู้เรื่องล่าสุดมีคนเห็นแบบมันเล่าสวนแหวนแบบว่าพูดกับพี่นันเดย์อะไรอย่างเงี้ยพี่นิ้วก้อยใครแฟนพี่ก้อยฝันรักเราจริงเหรอคะหนูว่าใส่แหวนอันเดิมค่ะที่เป็น
แหวนบอกว่าแหวนโชคดีของหนูใช่หนูก็ใช้ของหนูไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแหวนคู่เจอแล้วแหวนที่ใส่แหวนมีก้อยเป็นการที่มีก้อยเหรอคะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่ต่างกันนะคะบางทีคนก็จะใส่แบบว่าตังคูที่แบบโชคดีนิ้วไหนก็โชคดีแล้วแต่คนคิดค่ะแหวนที่พี่ๆจะถามหนูบ่อยๆพี่ที่อยู่นิ้วอันเนี้ยค่ะคือเป็นแหวนที่ใส่มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะก็ยังได้เห็นคนเห็นว่าใส่นิ้วก้อยเลยอ๋อที่นิ้วก้อยเหรอคะอันนี้หนูยังไม่ได้สังเกตแต่ว่าพี่เด็กเขาแต่งตัวขึ้นแล้วไงคะว่าเขาไปอังกฤษแล้วเขาหล่อเขาเลยต้องแต่งตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงปัจจุบันเป็นแหวนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แหวนไม่ค่อยใส่แหวนนิ้วก้อยอะค่ะกลัวหล่นไม่ถามเขาไม่รู้จะในเรื่องของความรักเสริมอะไรเงี้ยยังจะเปลี่ยนมาใส่นิ้วก้อยอะไรอย่างงี้ไหมในเรื่องเสริมดวงอะไรเงี้ยไม่ค่ะหนูเชื่อในพรหมลิขิตค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะพี่นาเดชนี่ใช่พรหมลิขิตหรือยังพรหมลิขิตมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวดาย่าคะเห็นก่อนหน้านี้พี่เดชได้ออกไปรายการนึงบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเปลี่ยนจะเปลี่ยนดาย่าคนเดียวดาย่าหนูคะหรือไม่เปลี่ยนหนูเหรอคะแบบแต่งงานกับเราแค่คนเดียวเหมือนแบบเป็นบางทีพี่ณเดชน์พูดอะไรเราต้องตีความหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็จะพูดแบบว่ามีล่อนเหลี่ยมตลอดเวลาใช่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะต้องไปถามพี่เขาเองมีแอบล่อนกับยาย่าบ้างไหมคะมีแอบจะล่อนกับยาย่าบ้างไหมไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องนี้ไม่มีไม่แน่ใจว่าแบบไปกับล่อนทำไมเพราะว่าหนูไม่เข้าใจเขาหรอคะไม่ได้ถามไม่มีอย่างพี่ณเดชน์ตอนนี้จริงๆก็เป็นคนที่หนูสนิทมากที่สุดเหมือนเดิมค่ะการเรียนและมิตรที่ดีค่ะ